เปียกสีเหลืองทิ้งขยะเอาไหมสีเขียวทิ้งขยะเปียกสีเหลืองย่อยทิ้งขยะแห้งสังถังสีเทาฝาสีแดงทิ้งขยะอันตรายถังสีฟ้าทิ้งขยะที่ไม่ย่อยสลายย่อยสลายไม่ได้และก็ไม่เป็นพิษถามว่าทิ้งกระดาษกับขวดแก้วถังใบได้สีเหลืองนะคะสีเหลืองค่ะสีเขียวขยะอะไรขยะเปียกสีเหลืองขยะแห้งข้อ4ควรทิ้งขยะควรทิ้งภาชนะห่อประเภทโฟมในถังสีใดถังสีคุณครูให้ทีมนี้เป็นทีมที่1ทีมนี้เป็นทีมที่2นะคะทีมไหนตอบถูกจะได้คะแนนเพิ่มถังสีถังสีฟ้านะคะต่อไปข้อ5การปนเปื้อนของน้ำมันหล่อลื่นในแหล่งน้ำไม่ทำให้เกิดผลด้านใดทีมหนึ่งทีมหนึ่งกอไก่ใช่ไหมคะคอควายคอควายพืชสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นใช่ไหมคะคอควายนะทีมสองคอควายไม่ทำให้เกิดผลในด้านใดนะคะก็คือคำตอบก็คือพืชน้ำสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นมันต้องสังเคราะห์แสงได้น้อยลงใช่หรือเปล่าไม่ใช่มากนะคะต้องน้อยลงข้อ6น้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุดอะไรนะคะใครว่าสัตว์น้ำยกมือใครว่าเกษตรกรใครว่าคนที่อยู่ริมน้ำแม่มีคนเดียวเตชินไม่มีพวกแล้วนะใครว่าคนที่ชอบเดินทางทางน้ำไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำนะคะคำตอบคือสัตว์น้ำเตชินผิดแน่นอนเตชินไม่มีพวกแล้วเอาอ่านข้อ7พร้อมกันอ่านพร้อมกันเดิมสองเอาข้อ7อ่านพร้อมกันค่ะดูกอขอก่อนอ่านในใจอ่านในใจก่อนนะคะแล้วก็ดูคอควายกับงองูนิรุธข้อนี้ตอบว่าอย่างไรถือไมค์ตอบนิรุธตอบว่าอะไรงองูคือใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดทีมหนึ่งว่าข้อไหนงองูทีมสองสุกัญญาภาข้อไหนงองูทีมสุกัญญาภาบอกว่างองูทีมของนิรุธก็งองูเหมือนกันนะคะทีมหนึ่งนะคะคำตอบคือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดไปข้อที่8ข้อใดเอาอ่านพร้อมกันข้อที่8เอาทีมหนึ่งคุณครูให้สุทวีเป็นตัวแทนตอบถือไมค์งองูครับงองูทีมสองว่าข้อไหนงองูคำตอบคืององูนำกระดาษที่ใช้แล้วไปทำแผ่นกระดาษใหม่เป็นการอะไรรีอะไรเป็นการรีอะไรรีไซเคิลนำเข้าโรงงานและแปรรูปใหม่นะคะข้อ9อ่านพร้อมกันข้อ9ลักษณะใดแสดงว่าเกิดบุตรีคุณครูให้กรกนดเป็นตัวแทนทีม1ตอบคอควายน้ำมีฟองอากาศที่ผิวน้ำและมีกลิ่นเหม็นอ้าวตัวแทนกลุ่ม
กลุ่มทีมสองปิยพงษ์อ่ะปิยพงษ์ปิยพงษ์ตอบตรงนั้นเลยข้อไหนคอควายปิยพงษ์ตอบคอควายนะคำตอบก็คือเหมือนกันไหมคอควายน้ำมีฟองอากาศที่ผิวน้ำและมีกลิ่นเหม็นต่อไปข้อ10อ่านข้อ10พร้อมกันตอบพร้อมกันงูใช้รถส่วนตัวน้อยลงเพราะว่าปัญหาขนาดนี้คือปัญหาการจราจรต่อไปข้อ11ข้อใดเป็นผลร้ายของฝุ่นละอองในอากาศต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดข้อไหนคะข้อที่ถูกคือคอควายทำให้มีผลกระทบระบบทางเดินหายใจของคนข้อ12คาร์บอนไดออกไซด์เป็นมลพิษทางอากาศชนิดหนึ่งข้อใดเป็นความจริงมากที่สุดคำตอบนี้น่าจะเป็นข้อไหนคะคำตอบคือคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นได้ทั้งการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติข้อ13ถนนลูกรังมีฝุ่นข้อใดมีฝุ่นจากฝุ่นละอองข้อใดคิดว่าไม่ได้คิดว่าไม่น่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีข้อไหนคะคำตอบคืององูใช้กากน้ำตาลนี่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรใช้นะคะใช้ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องต่อไปข้อ14ข้อใดเป็นเอาอ่านพร้อมกันดีกว่าเอาอ่านในใจกอไก่กับขอไข่อ่านในใจจะไม่มีเสียงนะต่อไปคอควายกับงองูข้อนี้คำตอบคืององูถูกตั้งข้อขอและข้อคอนะคะข้อขอคืออะไรข้อขอคืออะไรสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อของคือเปลี่ยนขยะหรือของเสียเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปข้อ15ข้อ15เชื้อเพลิงในข้อใดจัดเป็นพลังงานสะอาดไม่สร้างมลพิษมากก็คือก๊าซธรรมชาติข้อ16กระดาษในข้อใดที่รีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ได้ง่ายและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยคำตอบคือกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะต่อไปข้อ17ข้อใดไม่ข้อใดไม่ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนข้อไหนคะพลังงานทดแทนลมใช่ไหมใช่แสงอาทิตย์ใช่ไหมใช่ก๊าซชีวภาพใช่ไหมใช่ดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ก็คือน้ำมันปิโตรเลียมข้อ18ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะเรือนกระจกเป็นอันดับแรกพอพูดถึงภาวะเรือนกระจกจะทำให้อะไรสูงขึ้นความร้อนอากาศอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะภาวะเรือนกระจกนะข้อ19ก๊าซในข้อใดไม่ถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกมีอยู่ข้อเดียวที่ไม่ถูกก๊าซอะไรคะที่ไม่ใช่มีเทนใช่ไหมใช่ไนตรัสออกไซด์ใช่ไหมใช่คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมใช่ที่ไม่ใช่ก็คือฮีเลียมเอาแล้วเอาข้อสุดท้ายถูกหมดไหมพืชพวกหญ้าแฝกทูบฤาษี
พืชเหล่านี้บำบัดขยะน้ำเสียได้อย่างไรคำตอบก็คือข้อนี้ก็คืออะไรขอไข่พืชพวกนี้จะดูดธาตุอาหารที่เป็นมลพิษทางน้ำนะคะที่เป็นมลพิษจากน้ำนะคะรวมคะแนนค่ะใครได้เต็มยกมือมีไหมไม่มีได้เต็มใครผิดข้อเดียว2ข้อข้อเดียวก่อนยกมือชื่ออะไรครับบอบวิจัยสดาค่ะเก่งมากใครผิด2ข้อ3ค่อนข้างดีอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะบอบไม่คนที่ผิดในเกณฑ์ดีใครผิดมากกว่า5ข้อมายิ้มประเทียบแสดงว่านักเรียนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจต้องไปอ่านทบทวนนะคะยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะใครที่เกิน5ข้อแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะอย่างน้อยต้องผิดแค่5ข้อพอได้15พอได้15เต็ม20ให้ได้15นะคะค่ะนักเรียนคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ